วันนี้เรามี10วลีทรงพลังครับเพื่อคนคิดบวกมาฝากกันมาจากหนังสือเล่มหนึ่งครับที่ชื่อว่า10 Powerful Phrases for Positive People ครับหรือชื่อเป็นภาษาไทยครับว่า10วลีทรงพลังเพื่อคนคิดบวกนั่นเองครับซึ่งผู้เขียนก็คือ Rich DeVos ครับเขาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งธุรกิจ Amway แล้วก็ที่ค่อยๆสร้างธุรกิจจนมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วทุกมุมโลกในขณะนี้ครับค่ะซึ่ง Rich DeVos เนี่ยนะคะเขียนหนังสือเล่มนี้เมื่อไม่นานมานี้เองค่ะหลังจากที่ได้รู้ว่าพลังของการคิดบวกนั้นมีอานุภาพอย่างมหาศาลเลยทีเดียวนะคะและจากการศึกษาประวัติของคุณริชเนี่ยนะคะก็เห็นว่าเขาใช้วิธีการคิดบวกเนี่ยแหละค่ะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆเพื่อที่จะก้าวพ้นจากการประกอบธุรกิจนะคะตั้งแต่ในช่วงของการเริ่มก่อตั้งธุรกิจจนทำให้ธุรกิจของเขาเนี่ยได้รับการยอมรับไปทั่วโลกและอีกเรื่องนึงก็คือการตัดสินใจที่จะผ่าตัดหัวใจในวัย71ปีซึ่งถือว่าสุ่มเสี่ยงอย่างมากเลยนะคะและเขาบอกว่านอกจากเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้นะครับจะเป็นการให้แนวทางและให้กำลังใจสำหรับคนที่ประกอบธุรกิจแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของ10ประโยค10วลีจากหนังสือเล่มนี้ยังสามารถนำมาปรับใช้นะครับในชีวิตประจำวันของเราได้ด้วยเรามาดูกันเลยแล้วกันนะครับว่า10วลีทรงพลังเพื่อคนคิดบวกในหนังสือเล่มนี้นั้นมีอะไรกันบ้างครับเราเริ่มที่วลีแรกกันเลยครับวลีแรกที่ควรพูดก็คือฉันผิดเองครับซึ่งริชนั้นบอกว่ามันเป็นคำพูดที่จะช่วยเปลี่ยนทัศนคติของคุณได้ดีที่สุดเลยครับแค่เอ่ยคำว่าฉันผิดเองคุณทำถูกแล้วล่ะก็จะช่วยให้สัมพันธภาพนั้นดีขึ้นแปลเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตรและช่วยให้การเจรจาต่างๆนั้นเดินไปหน้าเดินไปต่อไปข้างหน้าได้นะครับแล้วก็สามารถยุติการโต้แย้งต่างๆการถกเถียงต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นได้ครับต่อมานะคะเป็นวลีที่2ค่ะเป็นคำสั้นๆที่หลายคนอาจจะบอกว่าพูดยากนะคะนั่นก็คือคำว่าฉันขอโทษค่ะเราควรที่จะกล่าวคำนี้ให้เป็นนิสัยนะคะเพราะว่ามันแสดงให้เห็นว่าคุณนั้นต้องการรักษาความสัมพันธ์กับคู่กรณีของคุณซึ่งการกล่าวคำขอโทษที่ดีที่สุดก็จะต้องมาจากจะจิตใจที่อยากจะขอโทษด้วยสีหน้าแล้วก็แววตานะคะและสำหรับใครที่ไม่เคยกล้าที่จะให้โอกาสตัวเองเลยนะครับหรือว่ากลัวความล้มเหลวมาดูวลีนี้ครับก็คือคุณทำได้นั่นเองครับซึ่งริชได้แนะนำเอาไว้ว่าให้ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนครับว่าคุณจะต้องทำให้ได้แล้วก็ลงมือเลยคุณทำได้แน่นอนและเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้ยินว่าคุณทำได้จากตัวเราเองหรือจากคนอื่นเนี่ยนะครับก็จะช่วยสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นได้ไม่มากก็น้อยด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ลองบอกตัวเองดูนะครับแล้วก็บอกคนข้างๆด้วยเหมือนกันเวลาต้องการความมั่นใจนะครับใช่บางทีเราตั้งเป้าหมายเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราก็สามารถใช้คำนี้ได้นะคะครับต่อเนื่องกับคำนี้เลยค่ะก็คือฉันเชื่อมั่นในตัวคุณนะคะซึ่งคำนี้ค่ะเป็นคำพูดสำหรับผู้นำนะคะที่ใช้พูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจหรือว่าจะเป็นพ่อแม่ที่อยากจะส่งต่อความรู้สึกนี้ไปกับลูกๆรวมถึงเจ้านายนะคะที่มีต่อลูกน้องที่กำลังเจออุปสรรคแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือด้วยค่ะส่วนวิธีการที่จะทำให้เราแสดงความเชื่อมั่นในคนอื่นทำได้ง่ายๆนะคะก็คือลองเปิดโอกาสให้คนอื่นนั้นแสดงความสามารถออกมาค่ะและเมื่อเปิดโอกาสให้ตัวเองรวมถึงคนอื่นได้แสดงความสามารถแล้วนะครับผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไรก็ตามควรจะกล่าวคำว่าฉันภูมิใจในตัวคุณครับคำนี้มีพลังสูงมากในการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ฟังนะครับอย่างเช่นคำพูดที่ว่าพ่อภูมิใจในตัวลูกนะหรือผมภูมิใจในตัวคุณผมภูมิใจในความสำเร็จของคุณแบบนี้เป็นต้นครับใครที่ไม่เคยชมเชยคนอื่นหรือว่าไม่เคยแม้แต่จะชมเชยตัวเองก็ลองดูนะครับใช่ค่ะเอาละค่ะผ่านไป5วลีแล้วคำที่พูดง่ายก็น่าจะเป็นหลายๆคำแต่ว่ามีอยู่คำนึงก็คือคำว่าขอโทษเพราะว่าคำนี้เป็นคำที่ติดปากคนไทยอยู่แล้วพูดกันอยู่บ่อยๆอยู่แล้วใช่ค่ะครับเอาละค่ะผ่านไป5วลีแล้วไปต่อที่วลีที่6นั่นก็คือคำว่าขอบคุณนะคะซึ่งริชเขาบอกว่าคำนี้นั้นพูดไม่ยากเลยแล้วยิ่งถ้าเกิดใครหลายๆคนก็คงจะอยากที่จะฟังคำนี้นะคะและการกล่าวขอบคุณก็พูดได้ทุกสถานการณ์ค่ะถึงแม้ว่าการให้นั้นจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่าบางทีค่ะการกล่าวคำว่าขอบคุณกับคนที่ทำอะไรให้เราเพียงแค่คำสั้นๆก็ทำให้เขารู้สึกหายเหนื่อยเป็นปิดทิ้งไปเลยนะคะใช่ครับส่วนวลีต่อไปครับเป็นคำที่สำคัญมากสำหรับคนที่อยากจะเป็นผู้นำครับนอกจากคำว่าขอบคุณแล้วเนี่ยคุณยังต้องพูดคำว่าฉันต้องการคุณด้วยครับเพราะผู้นำคนเดียวไม่มีทางจะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้โดยลำพังหรอกนะครับและเมื่อคุณกล่าวคำนี้ออกมาก็จะเป็นการสร้างบรรยากาศเชิงบวกให้เกิดขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นในบ้านหรือที่ทำงานก็ตามก็คนที่เป็นผู้นำองค์กรหรือเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ควรจะต้องใช้คำนี้ครับคำว่าฉันต้องการคุณนั่นเองครับ
ค่ะและอีกคำนะคะที่เป็นคุณสมบัติสำคัญของการเป็นผู้นำเช่นเดียวกันนอกจากคำนี้แล้วนะคะนั่นก็คือคำว่าฉันวางใจในตัวคุณค่ะเพราะว่าเราจำเป็นจะต้องไว้วางใจเพื่อนร่วมงานครอบครัวรวมไปถึงชุมชนนะคะในการที่จะมอบหมายงานต่างๆก็จะเห็นได้จากการที่คุณริสระบุกฎทองของคำนี้ไว้ในหนังสือนะคะว่าจงปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนที่อยากให้ผู้อื่นปฏิบัติกับคุณและงานก็จะลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะทุกคนต้องการความเชื่อมั่นความไว้วางใจความไว้เนื้อเชื่อใจอยู่แล้วล่ะนะครับผ่านไป8วลีแล้วนะครับมาดูวลีที่9คือฉันเคารพคุณครับเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินกันบ่อยในสังคมทั่วไปครับซึ่งการที่เราจะได้รับความเคารพกลับมาก็ต่อเมื่อเราให้ความเคารพกับผู้อื่นก่อนนั่นเองซึ่งคุณริชก็ยังได้กล่าวถึงช่วงที่เขาเป็นผู้นำองค์กรครับว่าการเคารพคนที่คุณทำงานด้วยนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยครับซึ่งหากไม่มีการเคารพซึ่งกันและกันก็เท่ากับคุณนั้นไม่ได้เป็นผู้นำนะครับอย่างแท้จริงซึ่งริชก็แนะนำว่าให้เริ่มต้นด้วยการเคารพคนอื่นก่อนครับเอาละค่ะมาถึงวลีที่10คำสุดท้ายแล้วนะคะก็คือคำว่าฉันรักคุณค่ะซึ่งปกติแล้วหลายคนอาจจะใช้พูดกับคนรักเท่านั้นแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะคำนี้มีความหมายอย่างมากเลยกับครอบครัวแล้วก็เพื่อนฝูงเพื่อนสนิทเพราะว่าเป็นคำพูดที่ผู้ฟังฟังแล้วก็รู้สึกอบอุ่นนะคะครับแล้วก็พูดง่ายกว่าวลีทั้ง9คำที่ผ่านมาด้วยแล้วก็ที่สำคัญค่ะคำว่าฉันรักคุณเป็นคำที่ทรงพลังที่สุดที่จะอบกอดทุกคนเอาไว้อยู่ด้วยกันนะคะจะว่าไปคนไทยก็ไม่ค่อยบอกรักกันบ่อยเท่าไหร่นะครับใช่แล้วล่ะค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบอกรักครอบครัวแล้วก็เพื่อนฝูงนะคะไม่เหมือนกับทางสังคมตะวันตกที่เขาใช้คำว่าฉันรักเธอเป็นประจำเลยนะคะทั้ง10ประโยคนี้นะครับไม่ได้เป็นประโยคที่ซับซ้อนหรือว่าพูดยากอะไรเลยนะครับเริ่มต้นนำเอามาใช้นะครับในชีวิตประจำวันของคุณว่าจะเป็นชีวิตประจำวันในที่ทำงานในครอบครัวหรือแม้กับคนใกล้ตัวก็ลองดูกันได้นะครับค่ะและอย่าลืมนะคะการพูดที่ดีนั้นย่อมมาจากจิตใจที่ดีด้วยก็ลองมองโลกในแง่ดีตั้งแต่วันนี้แล้วก็ลองนำวลีทั้ง10คำนี้ไปใช้กันดูแล้วลองสังเกตดูนะคะว่าชีวิตของคุณนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือเปล่านะคะได้ผลอย่างไรก็ส่งมา